ัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับเรามากันกับกิจกรรมพาร์ท2ของเดือนนี้นะทุกคนนะหลังจากที่พาร์ทแรกไม่ค่อยถูกใจไปเท่าไหร่แต่ว่าพอมาดูพาร์ท2กันดีกว่าครับทุกคนครับเริ่มจากนี่ที่พี่บอกว่าพี่ต้องสะสมดาวไว้นะทุกคนนะร้านไพมอนนะทุกคนนะมาแล้วครับในที่สุดเอมเบอร์ก็วนกลับมาแล้วนะทุกคนนะพี่ต้องการเปิดให้ได้ประมาณ20โรนะทุกคนนะเพื่อสามารถแลกเอมเบอร์ตัวนี้ได้ครับเนี่ยตัวละครฟรีที่ไม่มีเพิ่มเรทนะครับในตู้ใดๆนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มีค่าครับพี่จะไม่ใช้มันเดี๋ยวจะรอเปิดเอมเบอร์นะทุกคนนะดีที่เรายังไม่ได้เปิดหนิงกวางไปนะพี่บอกเลยว่าเอมเบอร์มันหายากกว่าหนิงกวางครับหนิงกวางมันชอบมาในตู้เพิ่มเรทได้อยู่นะส่วนร้านไพมอนที่รีไปแล้วนะครับพี่แลกไปแล้วนะทุกคนเนี่ยมาปุ๊บแลกปั๊บบอกเลยมาปุ๊บแลกปั๊บทีนี้เรามาดูครับเสียงเครียดจากหุบเขานะทุกคนนะไปที่ดาร์บ้าจอร์ดเหรอเราต้องไปหาด็อกเตอร์เอ้าด็อกเตอร์อยู่นี่เดี๋ยวไม่ใช่นะทุกคนนะทำไมด็อกเตอร์ไปทางนี้ล่ะเนี่ยเหล่านักเดินทางที่เดินทางฝ่าพายุฝนตอนนี้ได้เดินทางมาถึงดาร์บ้าจอร์ดตรงสุสานกระบี่แล้วก็ได้พบกับนักผจญภัยคนหนึ่งชื่อว่าด็อกเตอร์ไลวิงสโตนเอาเป็นนักวิจัยของเมืองนี้เจอกันอีกแล้วนะนักเดินทางคุณลาวิงสโตนดูอารมณ์ดีเชียวช่วงนี้มีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะวุ่นวายแต่จริงๆแล้วน่าสนใจมากเลยล่ะรู้หรือเปล่าเรื่องอะไรกันอย่างนั้นเหรอก็ยังจำอารีนาของพวกเมลตี้ได้ใช่ไหมล่ะมันดูเหมือนว่าช่วงนี้เนี่ยพวกเมลตี้แห่งดาร์บ้าจอร์ดจะจัดการแข่งขันต่อสู้ที่ไร้ขีดจำกัดขึ้นนะก่อนหน้านี้ฉันบอกว่าจะทำวิจัยต่อจำได้ไหมล่ะแต่กิจกรรมนี้เนี่ยเล่นเอาทั้งหุบเขานี่วุ่นวายไปหมดเลยนะจนงานวิจัยของฉันนี่มันไม่มีความคืบหน้าเลยแต่การต่อสู้ที่ไร้ขีดจำกัดของผู้แข็งแกร่งที่น่าสนใจนี้นะเธอว่าไหมล่ะแล้วน่าจะไปดูหน่อยดีไหมใครที่เกิดในทวีปแห่งนี้เนี่ยต่างก็ใฝ่ฝันอยากจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในเทวัฏกันทั้งนั้นล่ะนะแม้แต่ว่าพวกฮิริคุณจ้าเองก็ไม่เว้นนะแต่ป้าจอร์ดนี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกฮิริคูเนี่ยถึงผู้ที่แข็งแกร่งทั่วโลกนี่มุ่งหน้ากันมาที่นี่หรอกนะจะรู้หรือเปล่าโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอที่ฉันอยากจะบอกก็คือในเมื่อเธอเคยเป็นผู้ชนะในอารีนาแห่งเมลตี้มาก่อนทำไมเธอไม่ลองดูอีกครั้งนึงล่ะถ้าอยากจะเอาชนะในการแข่งขันนี้นะยิ่งการแข่งขันนี้จบลงเมื่อไหร่เนี่ยงานวิจัยของฉันก็จะได้ดำเนินการต่อได้นะอย่างนั้นเองเหรอฉันจะช่วยเธออย่างเต็มที่เลยนะถ้าเธออยากจะลงแข่งนะครับทุกคนครับเราก็กดเข้าท้าทายนะปึ๊บมันก็จะพาเราไปที่ดาร์บ้าจอร์ดแล้วเทเลพอร์ตไปได้เลยเทเลพอร์ตไปได้ด้วยนะทุกคนนะแล้วก็ตีของก่อนจะไปต้องขโมยของเขาก่อนเรากดวาร์ปมานะครับรู้ว่าจะมาโผล่ที่ลานประลองเลยหรือเปล่าโอ้วาร์ปมาแล้วโผล่ลานประลองเลยวิเคราะห์สบายเลยกิจกรรมนี้มันน่าจะทำให้ทุกกิจกรรมทำแบบนี้ได้นะทุกคนนะมาลองดูครับว่าความยากมันจะเป็นยังไงการประลองแห่งคลื่นน้ำเอ้ยจริงๆมันมีสิไอตัวกิจกรรมไอตัวน้ำอะไรพวกนั้นด้วยยังไม่เห็นโผล่มาเลยจริงๆมันมีกิจกรรมที่ดองไว้อีกเยอะเลยนะที่เขาบอกว่าจะมีแบบเหมือนสัตว์เลี้ยงบอสน้ำอะไรนั่นน่ะไม่รู้มาเวอร์ชันนี้หรือเวอร์ชันหน้าหรือยังไงเวอร์ชันนี้ไม่ใช่เหรอตอนที่เขาโฆษณาเหมือนจำได้ว่าเวอร์ชันนี้แล้วก่อนนั้นที่ผ่านมาครึ่งเดือนแล้วยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยงงมากมีแค่กิจกรรมตรงนี้นะทุกคนนะอันแรกก็คือตู้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีให้เลือกโหมดง่ายโหมดยากแล้วก็โหมดยากมากนะทุกคนนะเลือกโหมดยากมากนะครับแนะนำตัวละครเลเวล90ขึ้นไปนะทุกคนนะกำโจแนะนำตัวละครเลเวล90แสดงว่ายากมากๆกำจัดศัตรู20ตัวภายใน3นาทีนะครับ180วิต่อ3นาทีแล้วก็ต้องฆ่า Blazing Axe 4ตัวด้วยนะครับต้องไม่มีตัวไหนตายด้วยนะทุกคนนะตัวละครเราต้องรอดชีวิตด้วยนะครับเริ่มจาก Blazing Axe มาแล้วครับเราจะใช้วิธีการรวบรวมพลังแบบนี้ครับทุกคนครับแล้วก็เติมสายฟ้าเข้าไปสวยงามครับพวกแกเอาระเบิดไปกินไหมล่ะ
หมายกันที่เยอะแบบนี้แล้วก็มันต้องเข้าทางเคยชิงนะสิแล้วอยู่ในวงนี้รู้สึกเหมือนจะได้บัฟอยู่ในวงเหมือนจะได้บัฟอย่างนี้แล้วก็ลิซ่าไหมล่ะลิซ่าก็พร้อมนะลิซ่าก็พร้อมบวกนะบอกให้ป้าก็ให้ชอบจุดไฟดีนักใช่ไหมแกน่ะป้าเรียบร้อยไปหนึ่งตัวครับเราต้องฆ่าเบสิกแอคแล้วทุกคนนะเราพยายามอยู่ในวงนี้เหมือนจะได้บัฟเพิ่มตักมันเข้ามาครับทุกคนครับดูดเข้าไปเสร็จแล้วก็ดูดพลังงานป้าก็ให้นะครับทุกคนครับเตรียมพร้อมปุ่งเข้าไปได้ป้าชอบจุดไฟนักชอบจุดไฟนักลืมใช้น้ำครับทุกคนครับลืมใช้น้ำจัดการตัวธนู2ตัวนี้ด้วยนะทุกคนนะเพราะว่าเราไม่ได้มีตัวโล่มานะครับ2ตัวนี้มันจะทำให้เราติดกระถางนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามกำจัดธนูทิ้งตัวหนึ่งด้วยทุกคนกำจัดธนูทิ้งตัวหนึ่งด้วยป้าก็ให้แตกไปเสียเถิดเรียบร้อยไป2ตัวครับทุกคนครับเรียบร้อยไป2ตัวละจุดน้ำให้มันจุดน้ำให้มันเห็นไหมมันจะใช้สายฟ้าแล้วก็เดี๋ยวมันจะใช้ไปแล้วทุกคนนะจุดใส่เราให้เราโดนระเบิดนะครับไม่งั้นเราต้องระวังมันด้วยครับนี่แน่ใช้สกิลต้านทานเข้าไว้ป้าทานดูก่อนเลยครับทุกคนครับป้าก็ให้ครับทุกคนครับทีนี้ก็เหลือแค่เจ้าฮิริคูละโอ้ยมันเกิดมาใหม่เอ้ยมันเกิดมาเรื่อยถ้ามีโล่นี่จะสบายนะไม่ต้องสนใจตัวธนูได้เลยแต่บังเอิญว่าปาร์ตี้เราเป็นปาร์ตี้ที่แบบไม่มีโล่นะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นก็เอานี่แน่สุโคตดูดมันเข้ามาเลยดีมากสุโคตกลางมันแล้วก็ระเบิดไปตูมแล้วก็ป้าเรียบร้อยครับทุกคนครับ3ตัวละตัวสุดท้ายแล้วครับมาละนี่แน่ชอบทำเราระเบิดดีนักชอบทำเราระเบิดดีนักไอตัวสายฟ้านะทุกคนนะป้าก็ให้ครับทุกคนครับแล้วก็กางม่านสายฟ้ากับคือปีกที่คาดมันหมดไปหนึ่งแล้วครับที่เหลือก็แค่ฆ่าเจ้าตัวนี้แล้วทุกคนนะป้าเราลืมฮิวครับทุกคนครับฮิวน้องหน่อยอย่าให้มีตัวที่ไหนที่โดนน็อกเอาแล้วทุกคนนะเข้าไปในวงด้วยเหมือนวงนี้จะได้บัฟเพิ่มนี่แน่แตกไปซะอุ้ยค้างครั้งแรกลงครั้งแรกมีการกระตุกนิดหน่อยผ่านเรียบร้อยครับ3เงื่อนไขแล้วทุกคนนะจัดการศัตรู20ตัวเบรซิ่งแอค4ตัวแล้วก็เรียบร้อยครับแล้วเราก็กดเข้ามาในลานประลองกดรับรางวัลได้นะทุกคนนะปึ๊บเห็นไหมเราเลือกอันยากสุดอันเดียวนะทุกคนนะเราก็จะได้รับรางวัลครบหมดนะครับต่อไปขั้นต่อไปต้องรอวันพรุ่งนี้โอ้ได้เล่นวันละนิดละหน่อยแค่นี้เองเหรอเดือนนี้เป็นเดือนที่มิโฮโยงกเพชรมากทุกคนงกเพชรมากพี่บอกเลยว่าได้เพชรมาวันละนิดวันละหน่อยเองอ่ะตอนนี้เราได้มากี่เม็ดแล้วนะดูหน่อยนะครับนี่พี่แรกของร้านไพมอนมาแล้วนะครับตอนนี้พี่มีอยู่14โลนะมีโอกาสได้แค่โรซาเลียแค่ตัวเดียวเองนะพี่ต้องการอีก5โลนะครับเพื่อที่จะได้เอมเบอร์นะแล้วก็มี5โลอันนี้ที่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่ามาสักตัวนึงอะไรเงี้ยเราลองเปิด5โลนี้ก่อนก็ได้ทุกคนอันนี้เก็บไว้โรซาเลียดีกว่าเดี๋ยวอย่างน้อยเรามีลุ้นสัก2โลเราก็ยังมีโอกาสได้โรซาเลียบ้างนะทุกคนนะเพราะว่าเวนติ30โลไม่มีทางได้อะมันเพิ่งจะ30โลอยู่เลยมันมีความห่างไกลมากเลยอะช่วงเนี้ยมันกิจกรรมมันมาไม่ครบด้วยแหละมันทำไมทยอยมาทีละนิดทีละนิดก็ไม่รู้แล้วเมื่อไหร่จะได้ค่าแฝดก็ไม่รู้อ่ะมาลองเปิดอันนี้ดูก่อนนะครับทุกคนครับอธิษฐานจากดวงดาวโอ้โหทำไมมันค้างๆอย่างเงี้ยวันเนี้ยเม็ดแรกครับเกลือไปนะทุกคนนะเห็นชัดๆว่าเกลือนะครับเม็ดที่2ป๊าบเอ้ยมาแล้วเอมเบอร์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 ดูยาวๆเอมเบอร์ดูยาวๆทุกคนปะโถฟังอาวุธมาอีกแล้วนะทุกคนนะต่อไปครับตู้นี้ก็ยังไม่ถึงกันไอ้ใบเม็ดอุ้ยดวงดีดวงดีได้2เม็ดติดเฮ้ยได้ซิงหยางว่ะทุกคนโอ้โหตู้ถาวรออกเป็นซิงหยางครับเฮ้ยพี่ได้แอมเบอร์แล้วอ่ะ
เฮ้ยพี่ยังไม่ได้เปิดไอ้เม็ดม่วงเลยอ่ะไม่ได้เปิดเม็ดม่วงเลยเปิดแค่เม็ดฟ้าเพิ่งได้สิ่งอย่างแล้วอ่ะไอ้ได้เอมเบอร์แล้วอ่ะครบเลยทุกคนสุดยอดเลยครับอุ้ยบทจะดวงดีก็ดวงดีนะจริงๆเอ้ยตอนแรกนี่ใจอ่อนแล้วได้ได้ดาบพุทธมาตอนนี้ดาบพุทธนี่พี่บอกเลยว่าดาบพุทธขัด5แล้วครับกลายเป็นดาบเทพแล้วตอนเนี้ยบอกเลยเดี๋ยวต้องปั้นดาบพุทธละพี่บอกเลยนี่ครับดาบพุทธขัด5นะทุกคนนะดาบพุทธขัด5สิ่งที่ได้คือนี่ครับพลังระเบิด200นะครับทุกๆการตีธรรมดา5ครั้งนะเอาไปใส่ให้ตัวที่ตีรัวๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคายะนานะหรือว่าจะเป็นน้องเคชิงเองนะทุกคนนะตีป๊าบมันจะระเบิดด้วยความแรง2เท่านะครับทุกๆ5ครั้งที่การตีนะทุกคนนะถือว่าดีมากแล้วก็เป็นการเพิ่มแอตแทคด้วยนะเบสแอตแทคออฟลองก็เป็นเพิ่มแอตแทคด้วยเพราะนั้นสามารถเลื่อนขั้นได้เลยนะครับถ้ามีของเลื่อนขั้นสามารถเลื่อนขั้นได้เลยโอเคเหมาะสมอ่ะได้ดาบขัด5มา1ชิ้นละทุกคนเหมาะที่จะปั้นละแล้วก็สิงหยางพี่ตอนนี้สิงหยาง4ดาวแล้วครับทุกคนครับโอ้โหสิงหยาง4ดาวนะทุกคนนะลดความต้านทานกายภาพศัตรูลง15วิโอตีแรงเพิ่มขึ้นครับนี่สิงหยางเป็นตัวที่เกิดมาเพื่อตีกายภาพเลยนะทุกคนนะโดยที่หลังจากที่ใช้สกิลนะครับสร้างโล่ปุ๊บนี่มอนสเตอร์รอบๆนะครับจะโดนตีแรงด้วยกายภาพแรงขึ้นอีก 15% นะทุกคนนะเยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะตัวที่มีโล่ด้วยนะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีโล่ตัวนี้พี่ก้ามกึ่งหรือว่าพี่จะปั้นโนเอลหรือปั้นซิงหยางดีเพราะว่าซิงหยางพี่มัน C4 แล้วไงซิงหยางเพิ่ง C4 แล้วไงแล้วโนเอลมันเพิ่งจะ C2 ไงแต่ว่าโนเอลมันฮิวได้ไงเรื่องของเรื่องโนเอลมันฮิวได้แต่ซิงหยางมันฮิวไม่ได้นะทุกคนนะแต่มันก็มีโล่เหมือนกันนะโล่หนาด้วยตอนนี้ก้ามกึ่งอยู่แต่ว่าเดี๋ยวต้องปั้นตัวพวกนี้ก่อนเดี๋ยวจะเอานานาขึ้น80ให้ได้ก่อนทุกคนนานาแม่งยังไม่ขึ้น80เลยอ่ะคาอยู่ตรงนี้นะครับปั้นนานาแล้วจะปั้นเสียงหลิงก่อนเน้นดาเมจก่อนโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนนะการประลองนี้โคออฟไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องปั้นตัวมาแล้วทุกคนอย่างน้อยทุกคนต้องมีตัวเลเวล90มาสักตัวนึงพี่ว่านะถ้ามอนมันเลเวลเยอะนะพี่ไม่รู้ว่าในคนที่เวอร์เลเวลน้อยเนี่ยมันจะเลเวลเท่าไหร่นะแต่ของพี่นี่พี่เวอร์9ไงเวอร์8เวอร์9นี่แหละมอนมันเลเวลเต็ม90เลยนะเพราะนั้นพี่ก็เลยต้องเลเวลเยอะหน่อยนะครับตัวนี้ไม่ยากแค่ค่าเบสซิ่งแอคนะทุกคนนะมันตีแรงแต่ว่ามันชอบจุดไฟอ่ะเราเอาสายฟ้าตีมันอ่ะมันจะได้เปรียบตัวนี้นะส่วนต่อไปนะครับเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะแรงดันไฟฟ้าสูงนี่น่าจะตั้งใจให้เราใช้สายฟ้าเลยนะทุกคนนะแล้วก็มีจุดเชื่อมโยงทั้ง5อะไรก็ไม่รู้อีกแล้วก็ดูไม่ได้ไงตัวนี้เป็นลูนนะครับแล้วก็มีรอคูตัวนึงนะทุกคนนะแล้วก็มีรอคูหิมะตัวนึงนะครับจริงๆก็ไม่ได้จะยากเท่าไหร่พี่ว่าไม่น่าจะยากเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราดูจากวันแรกละโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย